สวัสดีค่ะ It's me, Krunot from TSL School. Today's lesson, this is a listening practice again. This episode is for the beginning level. So I suppose the class today is very easy. Let's talk about shopping, how to negotiate the price. So again, my video will do it two times.The first time without the subtitle, while the second with the vocabulary list and the subtitle too. Are you ready for the first time? Okay, let's go. สวัสดีค่ะเสื้อเท่าไหร่คะเสื้อ590บาทค่ะขอลองได้ไหมคะเสื้อไซส์ใหญ่เกินไปคุณมีไซส์ M ไหมคะมีไซส์ M ค่ะลดได้ไหมคะลดได้ค่ะ550บาทค่ะโอเคค่ะเอาเสื้อตัวนี้กระเป๋าเท่าไหร่คะกระเป๋า750บาทค่ะคุณมีสีดำไหมคะขอโทษค่ะมีสีเดียวค่ะลดได้ไหมคะขอโทษค่ะลดไม่ได้ค่ะรองเท้ากี่บาทคะรองเท้า 1,200 บาทค่ะคุณมีรองเท้าสีขาวไหมคะมีค่ะมีสีขาวลดได้ไหมคะไม่แพงค่ะลดไม่ได้ค่ะเสื้อ shirt กระเป๋า bag รองเท้า shoes เท่าไหร่ how much ลด to discount ได้ can ไหมQuestion word ไม่ not แพง expensive ขอ may I ลอง try it on size ใหญ่ bigเกินไป too much ขอโทษ sorry สีดำ black color สีขาว white color เดียว just one เอา take ตัว classifier for shirt นี้ thisสวัสดีค่ะเสื้อเท่าไหร่คะเสื้อ590บาทค่ะขอลองได้ไหมคะเ
เสื้อไซส์ใหญ่เกินไปคุณมีไซส์ M ไหมคะมีไซส์ M ค่ะลดได้ไหมคะลดได้ค่ะ550บาทค่ะโอเคค่ะเอาเสื้อตัวนี้กระเป๋าเท่าไหร่คะกระเป๋า750บาทค่ะคุณมีสีดำไหมคะขอโทษค่ะมีสีเดียวค่ะลดได้ไหมคะขอโทษค่ะลดไม่ได้ค่ะรองเท้ากี่บาทคะรองเท้า 1,200 บาทค่ะคุณมีรองเท้าสีขาวไหมคะมีค่ะมีสีขาวลดได้ไหมคะไม่แพงค่ะลดไม่ได้ค่ะ Alright, that's all for today. How was it? Hope you guys enjoy. See you in next video. สวัสดีค่ะ Bye.